มาฟิตตินเป็นพระเอกในละครเรื่องใหม่มัจจุราชสีน้ำผึ้งที่ค่ายบรอดคาสต์แม่เหล็กตัวพ่อเคนธีรเดชยังหน้าหล่อยาวอมตะเหมือนสตาฟอายุไว้เลยขนาดมาประกบกับนางเอกน้องใหม่น้ำตาลพิจักขณายังดูไม่ออกนึกว่าเป็นพระนางคู่ใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงทำไมเหลือเห็นสาวน้ำตาลเกรงตัวโก่งเพราะได้ประกบคู่กับพี่เคนซะก่อนโดยเรื่องนี้หนุ่มเคนพลิกลุกตามคำเรียกร้องมาเป็นเจ้าของไร่ชาใจนักเลงดิบเถื่อนเป็นครั้งแรกเห็นสายตาคมแข็งกร้าวสาวๆได้กรี๊ดกันอีกแน่ค่ะด้านน้องน้ำตาลเรื่องนี้ก็ต้องสวยหวานชนิดที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักแถมเก่งทั้งงานในบ้านนอกบ้านเรียกว่าทั้งบททั้งพระเอกดันเต็มที่ค่ะเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกขวัญใจคนดูคนใหม่ได้เลยค่ะค่อนข้างจะตื่นเต้นค่ะเกรงนิดนึงแอบดูเขาอยู่เหมือนกันแอบสังเกตเขาอยู่เขาก็ดูเด็กจังอะไรเงี้ยไม่ต้องดันหรอกก็ดูน้องเขาก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอทำงานไปเรื่อยก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวได้ดีค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงเพราะว่าด้วยบทของตัวละครรจนาชนัยเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลตัวน้ำตาลเพราะว่ารจนาชนัยจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยแล้วก็ชอบระบายออกด้วยการร้องไห้ก็คงต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดครับยังไงก็อยากให้ติดตามข่าวตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีทำอะไรกันอีกเปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรไงก็ตามข่าวเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งไปก่อนนะครับ